มาครับมาดูกันว่าจะเปิดแบรนด์เป็นที่อะไรกันนะและเปิด First Band ไปที่ตัวอย่างเคนก่อนเลยครับโอ้โหตามมาด้วยการแบนเอลสูครับเคนนี่คือชัดเจนนะว่าไม่อยากโดนล้วงแล้วก็เป็นตัวเอเซนที่ค่อนข้างน่ารำคาญกับความสามารถในการหายตัวนี่แหละมันดีเทคยากครับก็ไม่เสี่ยงดีกว่าในการแข่งแล้วการเสี่ยงน้อยที่สุดเป็นหนทางที่ดีครับสังเกตได้จากการแข่งในระดับโปรซีนที่เขาพยายามจะลดความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่จำเป็นออกไปครับแบบสุดท้ายครับจบที่อาย่านั่นเองฮะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีอรรถประโยชน์ค่อนข้างสูงครับในการที่จะเข้าไปเกาะกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็บัฟให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้เก่งขึ้นรวมถึงมีโล่รับความเสียหายที่เรียกว่าบางทีถ้าเกิดยืนกับไฟเตอร์ที่เกิดนี่เอาไม่ลงจริงครับและจะเปิดเป็นไรครับตอนนี้ตัวหลุดมีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวครับต้องมาดูกันว่าพวกเขาจะเลือกเอาเป็นอะไรในตรงนี้ฮะเหลือเวลาอีกไม่เยอะครับมาดูนะว่าจะหยิบเป็นอะไรเอ่ยและเป็นทางด้านของหรือเลียน่าครับเปิดมาเป็นเมจกลางกันเลยนะก็เรียกว่าน่าจะยังไม่อยากจ่ายแชมเปี้ยนราคาแพงครับคือตัวที่มันราคาแพงก็มันก็มีพวกซาต้าอิกกี้หรือว่าโอเคลิเลียน่าก็อาจจะไม่มากครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่ทำจังหวะได้ค่อนข้างดีแล้วกันมีความสามารถในการจะโป๊กแล้วก็สามารถจะเข้าไปล้วงด้วยดังนั้นถือว่าเป็นแอสซินที่เรียกว่าครบเครื่องครับเอาล่ะ GS Esports จะหยิบกลับมาเป็นอะไรเอ่ยมาลุ้นกันนะโอ้และหยิบมาเป็นริกเตอร์กับนี่ครับอิกกี้ฮะเปิดมาเป็นออฟเลนกับเมจครับก็เรียกว่าเลือกเมจที่ทิ้งระยะยืนสู้กับลิเลียน่าไว้ครับมาเป็นอิกกี้นะแล้วก็มีตัวค้ำอย่างริกเตอร์เล่นได้ด้วยครับถ้าแบบนี้ดูทรงแล้วฝั่งทางด้านของทีม GT Sport เนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่การเล่นคอมมาตรฐานคอมดีฟอลต์นะมีตัวโป๊กมีตัวเข้าไปเล่นแนวหลังครับเป็นบูสเตอร์ก็ยังเป็นคอมกว้างๆอยู่นะพูดจริงๆเพราะว่าถ้าเลือกมาทรงนี้คือไม่ได้แบบอยากจะจัดไปในทางของสเกอร์มิเชอร์หรือว่าการเล่นแบบพร้อมเฉพาะทางแต่อย่างใดครับแล้วตอนนี้ครับมาดูกันต่อฮะเหมือนจะเล็งหยิบไปที่ทางด้านของนี่ครับไวโอเลตกับทางด้านของคีราครับก็มาเป็นแครรี่กับป่านะน่าสนใจตรงที่ตัดสินใจหยิบป่าออกมาในเฟสแรกตรงนี้เลยครับแสดงว่าอาจจะไม่อยากโดนแบนในเฟสที่2เพราะว่าเอาจริงสามารถเปิดออฟเลนก็ได้แล้วก็เปิดอีกสักตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าด้วยความที่พอมันเป็นลิเลียน่าคู่กับคีร่าอย่างเงี้ยแสดงว่าน่าจะอยากเล่นเป็นคอมปะทะแล้วเพราะว่ามี2ตัวเลยครับที่สามารถเข้าไปล้วงแนวหลังได้นะไม่ว่าจะเป็นคีร่าจากการกดไทเกอร์เมสเข้าไปล้วงครับแล้วก็ทางด้านของลิเลียน่าที่จ่ายดิเมจเปลี่ยนล่างเป็นจิ้งจอกเข้าไปนะครับเล่นในจังหวะฟรีไฟได้แล้วมีโอเลตทำดาเมจนั่นคือช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างจะ aggressive พอสมควรเลยครับแต่ว่าตรงนี้ฮะมีการตัดตัวไปกันอย่างไวครับมีการเลือกซีเนียลนะใน Pick Face ของ GX Sport ครับผมก็เท่ากับว่าเหลือแครี่กับทางด้านของ
ดังเกิลส่วนทางด้านทีม SZ ขาดโรมกับออฟเลนนั่นเองก็เลยมีการตัดตัวอย่างนี่ครับตัดเทนออกไปครับเช่นเดียวกับการตัดเอาอยู่ไปนะเอาละฮะไปยังไงกันต่อดีครับพอเป็นซีเนียลชัดเจนแล้วครับนี่นะฮะภาพค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆครับซีเนียลเติมไฟวิกเตอร์บูสเข้าไปแนวหน้าดังนั้นแนวหลังน่าจะต้องเป็น DPS carry นะในมุมมองผมโอ้แล้วตัดถูกตัวด้วยครับกับการตัดตัวอย่างพลาติโน่ไปนะเพื่อไม่ให้ TPSZ มีแต่ตัวล้วงแนวหลังครับเพราะตอนนี้ CC ของฝั่งทีม GS Esports เนี่ยต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะน้อยครับโอ้แล้วจบด้วยการแบนตัวละครอย่างยานออกไปครับเอาครับจะเปิดอะไรก่อนจริงๆก็แทบไม่มีผลครับเปิดแครี่หรือป่าก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือตัวที่เซตไว้ตามคอมครับผมยังมองว่าตอนนี้ต้องการ DPS carry ครับคือปัจจัยสำคัญเลยเพราะว่ามีตัวโป๊กแล้วถ้ายังจะเป็นตัวโป๊กอีกหนึ่งตัวนี้ผมว่าอาจจะยากเกินไปครับเอาละเปิดมาเป็นไรครับเปิดเป็นสลิมฮะเอาแล้วน่ากลัวเลยครับคอมนี้พอเห็นสลิมมาฮะ CC เซตอัพจากสลิมแล้วก็ซีเนียลครับแล้วก็มีริกเตอร์เข้าไปเล่นแนวหลังมีกี้โป๊กคือค่อนข้างชัดเจนแล้วฮะว่าจะเป็นตัวโถมนั่นเท่ากับว่าต้องหาตัวมายืนเล่นกับไวเลตครับฟอนไลน์อย่างเทนถูกตัดไปแต่ว่ายังเหลือตัวที่สามารถค้ำได้อยู่หลายตัวไม่ว่าจะเป็นโทโร่บาลดัมลัมเบอร์จริงๆแกร็กก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าผมมองว่าในการแข่งขันอาจจะยากเกินไปเรื่องการคุมจังหวะความเสี่ยงแต่ถ้าจะเอาให้มีความลักษณะใกล้เคียงกับซีเนียลผมก็มองไปที่มาล็อกครับเพราะซีเนียลสามารถกดแอนติสเปนเดอร์ลงไปสอนเพื่อนได้ซึ่งก็เป็นมาล็อกที่น่าสนใจครับว่าอาจจะใช้ในการลงไปเติมไฟด้วยการช็อคลงไปกลางวงเหมือนกันครับแต่จบที่ออฟเลนอย่างโอเมนครับแล้วก็เป็นโรมิงอย่างตีมี่ครับเกิดความหวั่นไหวในใจคุณครับคือการหยิบตีมี่อ่ะตีมี่มันเป็นโรมมิ่งซัพพอร์ตที่มี CC นะแล้วก็มีอรรถประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายดีเมจให้ถูกจังหวะแล้วจะเรียกว่าป้องกันการตายของฝั่งตัวเองอ่ะได้ครั้งหนึ่งคือตายลุกขึ้นมานะซึ่งมันทำให้เวลเลตที่อาจจะโดนล้วงหรือฟอนไลน์อย่างโอเมนที่อาจจะยืนโดนตีจนตายครับแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยตัวแทงธรรมชาติของฝั่งทีม SZ อ่ะมันไม่มีมันก็อาจจะทำให้เล่นยากหน่อยครับเวลาปะทะกัน5-5ตรงๆและต้องดูครับว่าจังเกิลของฝั่ง GD Sport จะจบที่อะไรครับว้าวเป็นเอลันดอร์ครับเรียกว่าเปิดเกมแรกมาก็น่าสนใจทีเดียวครับคือคอมของฝั่ง SZ เนี่ยชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นคอมในลักษณะของการเล่นแบบพิกออฟซะมากกว่านะเพราะโอเบนเองก็มีตัวอัลติเมทครับที่สามารถจะปักดาบเอาไว้แล้วดึงไว้1ตัวให้เพื่อนเล่นซึ่งฟอลล์อัลติเมทจากทางด้านคีราลิเลียน่าหรือไวโอเลตเองก็ค่อนข้างจะชัดเจนครับว่าโถมใส่1ตัวได้แน่นอนครับดังนั้นการเล่นของทีมแท็กจะโฟกัสไปที่การพิกออฟเพื่อเล่นดักคิวนั่นเองในขณะที่ GT Sport ครับผมค่อนข้างจะเป็นคอมมาตรฐานเลยนะคือเล่น5คนครับก็มีตัวโป๊กจากทางด้านของอิกกี้ครับผมแล้วก็มีแลนดอร์กับสลิมที่จะเป็นตัวทำดาเมจในไฟครับในขณะที่ซีเนียก็สามารถเปิดจังหวะหรือว่าไปซ้อนให้เพื่อนๆร่วมทีมปลอดภัยได้นะดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับคือฝั่งทีมแซดน่าจะต้องโฟกัสการฟาร์มก่อนต้นแรกช่วงแรกแล้วก็ค่อยไปเล่นหลังจากเวล4นะ GT Sport ก็เช่นกันครับน่าจะเป็นการเล่นในรูปแบบของการที่รอเล่นจังหวะทีมไฟแต่ทีมเอสแซดจุดที่เขาจะแข็งแกร่งคือหลังจากเวล4นี่แหละดังนั้นเจดีสปอร์ตอาจจะเลือกที่จะอินเวดป่าก็ได้ครับน่าจะเป็นการเคาน์เตอร์จังเกิลทางด้านเวเลตได้เป็นอย่างดีฮะในขณะที่เป็นเวเลตขอโทษเป็นคีร่านะส่วนทางด้านคีร่าเองถ้าเกิดโดนเคาน์เตอร์จังเกิลก็น่าจะต้องทำให้เขาดีเลย์ทามิ่งไปสมบูรณ์นะดังนั้นต้นเกมเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีการอินเวดจากเจดีสปอร์ตหรือไม่หรือว่าจะเป็นการพาสซีฟฟาร์มปกติแล้วก็ไปวัดกันที่ชาร์มิ่งตอน2 นาทีมังกรแรกนั่นเองครับอ่ะไปดูกันครับ
กมแรกฮะหนาครับตรงนี้ก็มีการยืนเลนดีเฟนซ์ปกติครับสลิมก็ยืนเฝ้าครับตรงนี้ก็ไม่มีการอินเวทแต่อย่างใดนะเพราะว่าทั้งสองทีมต่างบล็อกตรงกลางไว้ครับโอ้แล้วนี่ฮะอิกกี้ครับตอดแบบจุกจิกน่าเกลียดมากครับคือด้วยความที่เป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ใช้มานานนะเล่นกับคูดาวของเอเนจีก็สบายหน่อยครับไม่ต้องกังวลเรื่องรีซอร์สมากแต่ตรงนี้มาดักรอแล้วตีบี้ครับโดนสตันไป1ทีแดปเปอร์ครับผมโดนโป๊กไปนวดแบบนี้โอ้โหรีซีโร่เกือบเอาสุดครับแล้วประเด็นคืออพาต้าคือยืนรับเวฟกลางแช่เลยฮะเป็นทามิ่งที่ต้องไหลกลับลงไปล่างจริงครับโดดเข้าไปหนึ่งทีครับใส่ออนิเวิร์กแต่ว่าไม่โดนครับแล้วเหมือนจะรีบช่วยกันเคลียร์ตัวของปูนี่ครับข้างบนเหมือนจะไปแก๊งคาร์เทเลตใส่กล้องเอสแซดครับโดนตรงนี้โยนลงซิลลงไปโป๊กนวลนัวโป๊กนัวแต่ว่าอู้อย่างดีครับโอเมนไหลออกไปได้ฮะด้วยการกดฟิกเกอร์ก็ถือว่ากดดันหนักพอสมควรครับตรงกลางโรเบโต้กับโอนิเวอร์ครับมารอซ้อนเข้ากลางแต่ก็ไม่มีอะไรฮะข้างบนโอ้ยกล้องเอสแซดครับโดนนวดดักพอสมควรนะจากพีพีกัมมี่ข้างล่างก็สลิมครับที่ยังสบายนะแล้ว2นาทีมาถึงครับเช็คพอยต์นี้ยังไม่มีใครมาทำเว็บกันเลยอะตรงนี้ครับมาแล้วครับมีการเปิดมังกรมาก่อนนะจากทางด้านของทีม GS Esports ครับก็น่าจะสีเขียวไปครับเช่นเดียวกับทีม SZ ครับที่แลกกันที่ฉีบกันครับไม่ได้แบบว่าผีผ่านจะเทรดเอานะเพราะต่างฝ่ายต่างมีไทมิ่งในตรงนี้ซีเรียสโดดสตันเข้าไปครับสวยงามมากเลยกี้ครับปาเติมจังหวะ2บีบให้ทางด้านของนี่ครับไวโอเลตต้องถอยออกไปครับแล้วเสียฟิกเกอร์ไปด้วยครับข้างล่างครับมีการไฟเกิดขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ถึงตายครับนี่ครับเปิดเข้ามาครับไอเมมเบอร์ตั้ม2เข้าไปแล้วเป็นเฟิร์สบาร์จากรีซีโร่ครับเก็บไปได้สวยครับคือพีกัมมี่คือเข้ามาค้ำอยู่นานมากครับเมื่อกี้แม่เอาเรื่องครับข้างบนริกเตอร์รออีก1จังหวะครับเวฟเข้านี่คือเอาแล้วเสียจังหวะไปก่อนครับตรงนี้โรเบโต้ครับต้องกดแข็งถุงลาวายแล้วซินเดียโดดเข้าไปสตันสวนแต่วันนี้เวิร์กก็กล้องพยายามมารับอยู่ครับแล้วหนีฮะคีราถอยออกไปได้ครับอย่างคงไม่มีใครตายฮะเรียกว่าคู่นี้คือค่อนข้างระมัดระวังพอสมควรครับตรงนี้อัลพาต้าเข้าไปโดนเกี่ยวมาจากทางด้านกล้องครับแล้วกล้องบอกว่าเล่นไหมฮะวันนี้เวิร์กไม่เล่นครับข้างล่างตีมี่เข้าไปสตันใส่ทางด้านของนี่ครับจีเฟิร์สไอ้ของเฟิร์สครับแต่ว่าเฟิร์สไม่ตายครับขาดไดเมจทอนลาบอีก1ทีแม่บวกกันทุกเลนจริงครับอุ้ยเกือบฮะตรงนี้มาตาเข้ามาไล่ครับไล่ออกมาจากเวฟครับ
แล้วถ่วงเวลาไว้อยู่นานมากอยู่รีซิโร่โป๊กส่วนก็ไปแล้วไวโอเลตครับดาเมจยังไม่มาจะยังไม่สุดนะพออีกสักพักหนึ่งครับมังกรตัวที่สองเกมมาครับแล้วโรเบโต้เปิดไปก่อนเลยแต่ว่าไม่น่าจะทันครับแบบนี้สำหรับซีเฟิร์สครับเพราะโรเบโต้เขามีสมัยนี่ครับเก็บไปตรงนี้พยายามจะเข้าไปงัดกลางแต่ว่ารีซิโร่ไหลออกไปได้ครับโรเบโต้ลัชขึ้นไปบนต่อทันทีฮะเพราะว่าตอนนี้พีกัมมี่เล่นอยู่ข้างหลังบ้านขนาดนี้ครับบรรยากาศมันเกินไปก็อยากจะป้องกันตัวของเซเยอร์ดีไว้ครับเดี๋ยวทำได้ไหมครับโรเบโต้โดนไอรอนเบอร์เช็คพุ่มไปก่อนก็เลยต้องแทงเกิลเมสถอยไปครับไปกันต่อฮะคู่ล่างครับอัลฟาต้ากับเฟิร์สครับเริ่มจะพยายามอยู่เลนกันให้มากขึ้นนะเพราะต้องการกดดันละโอ้แล้วมา3ครับอ้าวแล้วปลาของสตันไปตรงนี้แต่ว่าโดนเดฟอาร์พยายามจะเข้ามาเล่นแล้วมีอัลติเมทลงมาสุดท้ายเป็นโรเบโต้เก็บคิวไปได้ครับแล้วเข้าไปถึงในป้อมมิชิโร่หายไปหนึ่งคนแล้วเป็นดับเบิลคิวครับสุดอัลฟาต้าออกไปครับไม่ตายเอาฮะไดฟ์สวยจัดเลยครับจากไฟท์4 v 3ที่เลนล่างครับแต่ข้างบนกล้อง SZ ก็ยืนรับเลนได้ค่อนข้างเหนียวครับถึงแม้ว่าเลือดจะเหลือไม่ถึงครึ่งครับแต่ว่าก็ยังคงรักษาป้อมไว้ได้ครับแล้วเลนล่างครับก็แตกเป็นที่รอครับเป็นป้อมแรกของฝั่ง TSZ ฮะตรงนี้รอเกี่ยวไหมฮะเฮ้ยกอดกอดมาแล้วกระโดดตั้มลงไปไม่โดนครับบอดี้เวิร์กพยายามจะโป๊กส่วนกันมาแล้วต้องอัลติเมทถอยออกไปเลยครับจะไปโฟร์แบนด์ไดฟ์เทเลตที่เลนบนกันบ้างครับเอาอัลฟาต้าโดดไปก่อนแต่ตรงนี้ยังไงคีร่าต้องอัลเทนกิเมอร์ถอยออกมาครับผมแล้วพีกัมมี่เข้าไปเล่นแนวหลังครับบีเอชเปนเดอร์จากซีเดียลงมาเติมให้แต่ตัวของตีมี่ก็เซฟไว้ไม่คีร่าตายแต่คีร่าลุกไม่หนึ่งรอดไม่รอดครับโรเบโต้เสียชีวิตไปทางด้านพีกัมมี่กดตัวแข็งไว้หนึ่งทีเพื่อรอเวลาให้เพื่อนแล้วก็เต้นจะคูลดาวน์สกิลกลับมาด้วยครับแล้วโอ้โหได้ไปแค่หนึ่งอะแต่ว่าก็น่าจะได้ป้อมต่อครับแน่นอนนะการันตีก็เป็นเอ้าเทอร์เรตครับแลกกันไปฮะเอาครับ10วินาทีออบเจคทีฟตัวถัดไปกำลังจะมาครับตรงกลางเหมือนจะอยากมีมวยหรือเปล่าเลยอุ้ยสตาร์ทไปสวยมากแล้วอัลฟาต้ากระโดดเข้าไปครับพยายามจะยัดทุกอย่างใส่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าแค่นี้ก็เพียงพอครับแล้วเป็นทีม GD Sport ครับที่ตรงไปยังหลุมไซเยอร์ก่อนครับเรื่องที่จะไม่เอามังกรนะตัวของกล้อง SZ ก็เลยมาเปิดมังกรนะครับถึงแล้วก็ขอเทลวิธีกลับคืนมาให้ได้ฮะแล้วตอนนี้ได้ไซเยอร์มาแล้วครับอัลฟาต้านี่คือเดินไล่อย่างลึกเลยฮะเราปล่อยสเลเยอร์ที่เลนกลางก่อนเลยครับเพื่อบีบไฟนะว่ายังไงก็ต้องไปรับเลนกลางแต่ตัวนี้มังกรเลือดเหลือไปประมาณครึ่งหลอด TSZ พยายามจะเข้าไปเล่นครับทีม SZ จะได้หรือไม่แต่สตันจากทางด้านของสตีนถูกปาไปแล้วตรงนี้แนวหลังครับยังโรเบโต้ตัวขาดไปก่อนตีมี่ไม่ทันได้จ่ายติเบตแล้วข้างหลังครับพีกัมมี่เข้าไปเล่นไฟวันนี้ซีเดียตั้มลงมาให้ก๊อก2ครับแล้วต้องล่นถอยครับแดปเปอร์ต้องถอยกลับไปแต่รีชิโร่โดนยิงจนตัวตายแต่ไวเลตจะแลกสตีนได้หรือไม่ครับยิงเพื่อจะเข้ามาโป๊กต่อแล้วเข้าไปเกาหลังใส่เป็นเจ็บเบิ้ลคิวของทางด้านไวเลตครับโอ้เสียไปเยอะกว่าเฉยครับเอาฮะแล้วไม่ได้เอาจะถีบอะไรด้วยนะครับนอกจากป้อมล่างเอาฮะเอาแล้วเรามีการเปิดไฟขึ้นบริเวณมังกรตรงนี้ต
กองเอ็นเซนเข้าไปดูอยู่กลางวงทีเดียวที่เป็นลงมาใส่เฟิร์สแต่ว่าไม่ทันครับเฟิร์สตูแตกไปก่อนอิชิโร่แลกกองขึ้นมาได้แต่ว่ามันจะโดนโถมกลับครับแล้วเป็นพีกัมมี่ที่ตายไปหนึ่งคนจากทางด้านของไวโอเลตครับไวโอเลตนี่คือยิงฟรีสุดๆครับโคเนต้าแล้วก็เปิดบังกอร์ต่อทันทีครับสำหรับทีมเอสเซตครับและเอสเซตก็ได้จะเกี่ยวป้อมไปบังกอร์นี้ไปแต่พอต้าเหมือนจะอยากเอาให้ได้ครับเมื่อกี้เขาไปเปิดขู่ใส่หนึ่งทีแล้วอดีเวิร์ต้องจ่ายติเมตหนีไปฮะเอาครับแบบนี้ยากเล่นแน่ฮะการเงินเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเอสแซที่นำอยู่ประมาณ 1,100 ครับแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนะเมื่อเทียบกับสเกลลิงตอนนี้ที่เป็นกลางเกมแต่ในป่าครับแล้วฟาต้ามารอดักครับเอาโดนทางด้านของตีมี่เอ็นเกจเข้ามาก่อนครับแต่ว่าโอ้โหฉีดเลือดไปเยอะครับเกือบ1ใน3นะเลยต้องล้นถอยไปครับข้างบนเหมือนจะมีมวยล้อมจับหรือเปล่าครับทางด้านกล้องต้องพยายามเข้ามาทิปเปิลบีครับแต่ทิปเปิลบีตายลงไปเป็นกล้องที่เก็บคิวไปได้ครับแต่สุดท้ายตัวเองก็โดนเฟิร์สคืนมาเช่นกันเสียไปถึง2คนครับเพื่อจะเอา1คนครับแบบนี้ก็น่าจะเสียเซเยอร์ด้วยหรือเปล่าตีมี่โดนเด็ดลงมาเล่นครับแล้วเฟิร์สเกือบตัวขาดไปอวตารเข้าไปทำให้มีไอเบอร์เจอเป็นจังหวะ2ให้ครับแล้วโอ้โห CSE หรือว่า CSE Sport ต้องถอยครับเพราะว่าถึงฝืนเล่นต่อนี้โดนไวโอเลตยิงตัวแตกแน่ฮะไอเบอร์ครับเช็คไปฮะCAD Sport ครับมาเปิดบานาชอนะไม่ใช่บานาชอขออภัยข้ามเกมเปิด Dark Slayer ครับข้ามเกมเฉยฮะงงเลยฮะแล้วเรียบร้อยครับเก็บ Infinite Slayer ไปได้ครับแบบนี้น่าจะยิ่งสบายขึ้นครับเพราะเดี๋ยวจะน่าจะปล่อยตัวของ Slayer ที่เลนล่างผมว่าแต่ถ้าส่งคนไปรับอย่างนี้ก็ปล่อยเลนบนก็ได้ครับจริงๆคือเลนไหนก็ได้นะที่จะปล่อยแต่ขอไปเล่นข้างดีกว่าครับปล่อยบนครับสรุปแล้วเพราะว่าเลนล่างมีคนกระจุกตัวอยู่เพียบนะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับแล้วเดินมาตรงนี้ครับกล้องเอสแซดโดนใครจนตัวแตกครับแล้วใครเป็นยืนอะไรต่อไปครับโอนิเวิร์กไม่ได้เล่นแน่นอนครับตัวหายไปแอนติเซเมนเดอร์โดดลงไปเติมเลือดเติมเกลือก่อให้เพื่อนแล้วยังจะไล่เขายันบ่อยอีกครับใจคอนี่คือโหดที่มันมาเห็นเหลือเกินครับสำหรับทีมเจสที่สปอร์ตครับแล้วปอมลางก็ระเบิดไปที่ลอยครับตรงนี้ไปที่ปอมลางครับตีมี่พยายามจะค้ำมาอยู่แต่ว่าซีเนียร์โดดใส่ตีมี่เลยตีมี่พยายามจะหนีออกไปให้ได้แต่ผมว่าดูทรงแล้วน่าจะไม่รอดมีตดเกิดขึ้นมาครับคอก2ก็โดน TC ก็โดนในเบตายดีแล้วเหมือนว่าทางด้าน GSE Sport จะจบเลยครับพยายามจะเคาะให้แตกคอให้แตกเพื่อนบอกว่าจบเลยแล้วกันครับไปครับขึ้นดำไปก่อนครับ1ต่อ0ครับแม่ไม่ธรรมดาจริงครับแต่เคาะของพวกเขาอะคือด้วยการดราฟที่เลือกมาเล่นค่อนข้างจะมาตรฐานนะคือที่ผมบอกว่ามาตรฐานก็คือว่ามันเป็นคอมแบบเข้าใจง่ายครับมี CC เปิดจากด้านของโรมิงอย่างอัลฟาต้าก็สตาร์จากของสลิมถูกป่ะที่แบบง่ายๆเลยถึงแม้ว่าจะมี CC แค่นั้นครับแต่ว่าด้วยคอมที่มันเป็นค่อนข้างมาตรฐานก็คือมันมีตัวค้ำอย่างซีเนียลแล้วก็มีตัวที่เข้าไปล้วงแนวหลังอย่างเอรันดอร์แล้วก็ตัวของริกเตอร์ดังนั้นแบ็คไลน์ที่เป็นตัวโป๊กอย่างอีกกี้ก็เล่นสบายสลิมเองก็มีพื้นที่ให้ตีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งของ TSZ เนี่ยเอาจริงๆคือจะบอกว่าเขามีตัวลวงจริงแต่เขาไม่สามารถสร้างสถานการณ์ให้ลวงได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือดาร์ฟคอมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นได้ช้าคือเล่นได้ช้าคือต้นเกมอ่ะเขาไม่ได้สโนว์บอลมากพอที่จะแบบว่าเข้าไปปาดใครก็หายนะไม่จะเป็นตัวของคีร่าหรือว่าลิเดียน่าก็ตาม
วอลเล็ตเองก็จริงไม่สามารถเล่นแอคทีฟอย่างได้อย่างที่ควรเป็นได้ครับมันเลยทำให้กดดันตัวของสลิมแล้วก็ซีเนียร์ลำบากด้วยเลนลางก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่ามีตังค์มากพอในช่วงต้นเกมขนาดนั้นครับแต่ว่าต้องเรียกว่าวอลเล็ตก็คือฟาร์มได้ดีครับ CS ไม่ได้ห่างจากทางด้านของสลิมมากเท่าไหร่เลยฮะแล้วก็เลยแต่นั่นแหละสุดท้ายไม่เป็นผลของการที่ว่าต้นเกมมันดีเลย์ไปครับมันก็เลยทำให้ทามิ่งสไปค์ของทีล่ากับเรียนาก็เลยไม่ถึงจุดนั้นครับก็เลยทำให้เขาพวกเขาปลาชัยไปก่อนในเกมแรกครับ1-0นะ